พาคุณผู้ชมมาดูคดีนี้กันหน่อยนะครับซึ่งทางตำรวจไซเบอร์นะครับได้บุกจับกลุ่มตัวอดีตนักบินนะครับสายการบินระดับประเทศซึ่งลวงสาวไปถ่ายคลิปขายผ่านทางโซเชียลนะครับขณะที่ฝั่งของผู้เสียหายก็ออกมาเปิดใจบอกว่ายอมมีความสัมพันธ์ด้วยแต่ไม่ได้รับเงินจากฝ่ายชายครับไปกันที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นะครับพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านได้มีการแถลงจับกลุ่มนายภัทรวิทย์หรือว่าฟิล์มเป็นอดีตนักบินสายการบินระดับประเทศโดยระบุว่าผู้ต้องหาก่อเหตุล่อลวงหญิงสาวไปมีเพศสัมพันธ์ในโรงแรมย่านราชเทวีกรุงเทพมหานครทีนี้เนี่ยมีการตั้งกล้องแอบถ่ายเพื่อนำไปขายในกลุ่มลับด้วยนะครับเบื้องต้นมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์จำนวน3รายด้วยกันครับตรวจสอบประวัติพบว่าเคยเป็นนักบินของสายการบินระดับประเทศแต่ว่าช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดได้ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวและมาทำภาพลับขายในกลุ่มปิดหารายได้เสริมติดต่อโมเดลลิ่งชื่อว่านายอัธพลถูกจับแล้วนะครับให้หาหญิงสาวหน้าตาดีและโปรไฟล์ดีอย่างเช่นเป็นนางแบบบ้างเป็นพริตตี้บ้างหรือเป็นอดีตผู้เข้าประกวดนางงามบ้างให้มาร่วมหลับนอนโดยจะมีการนัดพบกับผู้เสียหายที่โรงแรมย่านราชเทวีแล้วก็เลือกห้องพักที่เคยเข้าพักเป็นประจำนะครับนอกจากนี้ยังมีการตั้งกล้องแอบถ่ายในหลายมุมโดยผู้เสียหายไม่ทันรู้ตัวซึ่งตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาจงใจแอบถ่ายโดยในคลิปเนี่ยจะมีภาพผู้ต้องหาตลอดประกอบกับภาพของผู้ชายซึ่งก็พบว่ามีตำหนินั่นก็คือไฝที่บริเวณคอและบริเวณท้องแม้ว่าจะมีการเอาไฝออกในภายหลังนะครับแต่ก็ยังคงมีร่องรอยหลงเหลืออยู่โดยช่วง1ปีเนี่ยมีการเข้าบริการนะครับมากถึง13ครั้งด้วยกันคือมีการเข้าไปใช้บริการที่บริเวณห้องแห่งนี้ซึ่งเป็นห้องประจำนี่นะครับเข้าใช้ประมาณ13ครั้งนั่นเองครับทีนี้ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพเป็นชายในคลิปไม่ได้ตั้งกล้องแอบถ่ายยอมรับว่าได้มีการนัดหญิงสาวหน้าตาดีมาร่วมหลับนอนโดยอ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อการพบกับหญิงสาวจะมีการติดต่อผ่านโมเดลลิ่งก็คือนายอัธพลนะครับซึ่งอยู่ต่างจังหวัดพร้อมกำหนดรูปร่างหน้าตาระบุไปเลยนะครับว่าจะต้องหน้าตาประมาณนี้แล้วก็โปรไฟล์ของหญิงสาวด้วยจากนั้นก็จะทักไปพูดคุยกับหญิงสาวแล้วก็นัดเจอกันที่โรงแรมซึ่งก็เป็นจุดเกิดเหตุส่วนราคาที่ตกลงจ่ายให้กับหญิงสาวไม่เท่ากันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ตั้งแต่ 20,000 บาทหรือแพงมากที่สุดก็คืออยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทก็คงเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นเรทค่าตัวนะครับในการที่จะมาถ่ายงานนะครับเป็นลักษณะงานที่มีการตกลงกันเอาไว้นั่นเองครับจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการโทรศัพท์โฟนอินพูดคุยกับหญิงสาวผู้เสียหายเล่าว่ารู้จักกับอดีตนักบินผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่พูดคุยกันระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีการนัดเจอกันในโรงแรมเพื่อมีสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยไม่ทราบว่ามีการตั้งกล้องแอบถ่ายคือฝ่ายหญิงบอกแบบนี้การนัดพบกันครั้งนี้เป็นการนัดพบตามปกติทางโซเชียลไม่ได้มีการค้าประเวณีหรือรับเงินจากฝ่ายชายทราบภายหลังจากเพื่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีคลิปหลุดออกมาแน่นอนว่ารู้สึกตกใจอย่างมากแล้วก็ฝากเตือนหญิงสาวทุกๆคนนะครับที่รู้จักกับคนแปลกหน้าทางโซเชียลก็ขอให้ระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ก่อนที่จะมาเสียใจในภายหลังนั่นเองคือพอเกิดเคสแบบนี้ปุ๊บหลายคนก็ไปคว้านหาสำหรับคลิปนี้นี่นะฮะคุณผู้ชมน่าจะมีหลายคลิปอยู่เหมือนกันนี่นะครับก็ถือว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในความสนใจของสังคมนั่นเองครับทางบช.สทนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ช่วยการสอทอนะครับท่านติดภารกิจเร่งด่วนนะครับเลยมอบให้ผมรองผู้ช่วยการสองท่านแล้วก็ท่านผู้การสอทอหนึ่งนะครับร่วมแถลงข่าวนะครับในกรณีที่มีอดีตนักบินนะครับได้ล่อลวงหญิงสาวแล้วถ่ายคลิปนะครับแล้วลงโซเชียลนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียหายเนี่ยมาร้องทุกข์นะครับจากที่สอทอหนึ่งเนี่ยจำนวน3รายนะครับแล้วก็เรายัง
ตรวจในไทยโพลิสออนไลน์นะครับทำเคสไอดีปรากฏว่าเราพบว่าที่สน.โคกขามก็ปรากฏว่าอีกหนึ่งรายเป็นผู้ต้องหารายเดียวกันนะครับและยังพบว่าที่สพ.สำโรงเหนืออีกหนึ่งรายนะครับซึ่งจากการตรวจสอบโซเชียลมีเดียนะครับก็พบภาพคลิปลักษณะคล้ายกันนะครับในของ vk.com นะครับจากการสอบถามผู้เสียหาย1ใน3นะครับก็เขาแลกกลุ่มแชทไลน์กันนะครับก็ปรากฏว่าพบผู้เสียหายอีกประมาณ40รายนะครับซึ่งยังไม่ได้มาแจ้งความนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยว่ากรณีที่อยากให้ผู้ต้องหาได้รับโทษนะครับที่เหลือเนี่ยก็ให้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของสธ.1ได้นะครับจากการตรวจสอบโรงแรมแถวราชเทวีนะครับที่กลุ่มผู้ต้องหาไปใช้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าห้องแดงเนี่ยปรากฏว่าก็มีการลงทะเบียนการเป็นผู้ใช้ห้องพักเนี่ย1ปีเนี่ย13ครั้งนะครับเบื้องต้นนะครับกรณีที่ผู้เสียหายไม่กี่คนนะครับ 2-3 คนนะครับก็พบว่าผู้ต้องหาจะใช้ห้องเดิมนะครับก็จะมีห้องส้มกับห้องแดงนะครับสลับกันนะครับแล้วภาพที่อยู่ในโซเชียลมีเดียของ VK หรือกลุ่มแชทลับนะครับขับเฮ้าส์เนี่ยก็เป็นห้องลักษณะเดียวกันมุมที่ออกถ่ายออกมาก็เป็นมุมเดียวกันนะครับจากการตรวจสอบตำหนิไม่ว่าเรื่องไฝนะครับที่คอที่ท้องหรือแม้จะลบไปแล้วก็ยังมีร่องรอยการลบอยู่ก็รับสารภาพว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะครับว่าเป็นเขาเองนะครับแต่ว่าก็ยังภาคเศษอยู่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ถ่ายนะครับแต่ด้วยมุมกล้องไม่มีหลุดเลยนะครับยังอยู่ในเฟรมตลอดเวลาประกอบกับตำหนินะครับรูปพรรณก็ตรงกันนะครับแล้วคลิปที่ออกมาก็อยู่ในห้องสีแดงสีส้มเหมือนกันและที่สำคัญก็คือการโพสต์ลงใน VK หรือช่องทางTelegram Facebook Discord หรือ Tinder นะครับที่มีการติดต่อพูดคุยกันนะครับก็ยังพบว่ามีการแฮชแท็กคือแนบชื่อผู้เสียหายไม่ว่า Facebook หรือ Instagram ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับจึงเป็นเหตุให้มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับก็ทำให้คนที่เข้าไปดูห้องพวกนี้สามารถระบุเลยได้ว่าผู้เสียหายคือใครนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ผู้หญิงซึ่งตกเป็นเหยื่อเนี่ยค่อนข้างหลายคนตอนแรกเราเข้าใจว่ามีผู้เสียหายแค่ 3-4 คนนะครับแต่พอเราไปดูห้องแชทห้องไลน์แล้วก็ VK แล้วเป็นห้องประเภทเดียวกันและคนก็ลักษณะคล้ายคลึงกันถ้าดูภาพแล้วที่เราดูภาพมาเนี่ยปรากฏว่าผู้เสียหายที่พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ก็คือจะโฟนอินผู้เสียหาย1คนในนั้นนะครับให้ผู้สืบข่าวได้ฟังด้วยนะครับเขาเมื่อเขาเกิดความเสียหายนะครับเขาก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เกิดว่าเขาเจอภาพประมาณเป็นพันคนนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยที่รู้จักกันอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็มาอีก40คนนะครับก็บ่งบอกว่าประกอบกับเราจับผู้ต้องหาชื่อ1ที่จันทบุรีก็ให้การรับสารภาพนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาให้การรับสภาพอ่ะรู้จักกันนะครับแล้วก็มีการหาผู้ให้หาผู้หญิงเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งผู้ต้องหากรณีนี้ซึ่งเป็นอดีตนักบินเนี่ยก็ยืนยันว่ารู้จักกันแต่ว่าอาจยังภาคเศษอยู่นะครับแต่ว่าการเชื่อมโยงในเรื่องของ CDR โทรศัพท์นะครับแล้วก็การเชื่อมโยงของการสืบสวนนะครับก็ยืนยันว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันเราพบไลน์ก็มีการพูดคุยกันนะครับก็ฝากเตือนนะครับในช่วงนี้นะครับการข่มขู่ทารุณกรรมนะครับทางเพศนะครับเขาเรียกว่าเซ็กซ์โซชั่นนะครับตอนนี้ทางไซเบอร์เนี่ยได้ถูกมีการร้องเรียนเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อที่ไม่เป็นคดีแล้วก็เป็นคดีโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่ถูกเรียกร้องกันโชคเรียกค่าถ่ายบ้างถ้าคุณไม่มาจ่ายคุณฉันจะเอาคลิปลงนะครับหรืออีกอันหนึ่งถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ต้องเสียตัวนะครับก็ขอฝากซึ่งตรงนี้เองเนี่ยยังไม่เป็นคดีอีกเยอะนะครับก็ขอใ
พ่อแม่นะครับที่มีลูกสาวนะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการพบปะผู้คนนะครับโดยเฉพาะสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเฉพาะมีภาพโปรไฟล์ดีๆนะครับขอให้ดูดีจะคบใครเป็นแฟนก็ขอให้ดูดีเพราะฉะนั้นถ้าเราประมาทนะครับลูกสาวเราหรือผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นนางเอกในคลิปได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางเราซึ่งเป็นนโยบายส่วนหนึ่งนะครับของสพตสตรนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการป้องปรามนะครับสตรีที่ตกเป็นเหยื่อนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับเพราะว่าแต่ยืนยันแล้วว่าทั้งคู่รู้จักกันนะครับต้นเท่ากับว่าแค่ตัวศิลปินเป็นการซื้อกินอย่างนั้นเหรอฮะก็ในเบื้องต้นก็คือจากคำรับสารภาพของเขานะครับว่าเขาอ่ะซื้อกินนะครับแล้วก็รู้จักกันทาง LINE หรือทางของ Tinder นะครับแล้วก็นัดหมายกันมานะครับแต่ว่ายืนยันว่าอย่างน้อยเนี่ยทางหนึ่งเนี่ยก็มีกล้องแอบถ่ายก็รับว่าเป็นผู้ถ่ายนะครับบางคนนะครับแต่ว่าขอให้ผู้ต้องหามาก่อนอย่าเราสอบสวนอยู่แล้วแต่ทั้งคู่ยืนยันแล้วว่ารู้จักกันครับคือที่ผมบอกพยานหลักฐานเนี่ยเรารวบรวมพยานหลักฐานนะครับเมื่อผู้เสียหายเนี่ย3คนมาแจ้งความเรารวบพยานหลักฐานจนกระทั่งศาลออกหมายจับหมายค้นให้เรานะครับ1มุมกล้องเขาไม่เคยหลุดออกจากเฟรมเลยแล้วเขาอยู่มุมตลอดเวลาอยู่ในมุมอยู่ในกรอบเลนของกล้องตลอดเวลาอันที่2คือคลิปที่ปรากฏซึ่งเป็นห้องเดียวกันเนี่ยที่เราพบเนี่ยเป็นหลายๆคลิปเนี่ยอย่างน้อย29คนผู้เสียหายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็อยู่ในมุมเดียวกันหมดเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยในกล้องบางกล้องเนี่ยเราพบว่ามีนาฬิกาเนี่ยวางอยู่เพราะเขาไม่ใช้กล้องตัวเดียวเขาใช้กล้องหลายกล้องอย่างตัวอย่างเขาใช้กล้องนาฬิกาเขาตั้งตรงหน้าทีวีส่วนกล้องมือกล้องที่เป็นทั้งโทรศัพท์แล้วก็กล้องมือถือแล้วก็โดยเฉพาะกล้องนาฬิกาเขาจะวางไว้ที่หัวเตียงถ้าเราไปดูจะเห็นนะครับเขาจะตะแคงอยู่นะครับเพราะงั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทั้งโดยพยศเพราะพยานบุคคลที่ยืนยันหรือว่าโดยเฉพาะพนักงานโรงแรมก็คือเขายืนยันแล้วคนนี้เป็นคนมาลงทะเบียนรีกิสเตอร์เปิดห้องพักคนเดียวนะครับพร้อมมีภาพวิดีโอนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นผู้ลงทะเบียนห้องพัก1ปี13ครั้งอันนี้แค่ห้องเดียวนะแต่เราไม่รู้ว่ามีโรงแรมอื่นอีกหรือไม่นะครับจากที่เรามาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ให้ที่เราพบนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับก็พวกนางแบบต่างๆเพราะว่าเวลาเขาคัดเนี่ยเราสังเกตว่าเขารับสารภาพอยู่ว่าค่าตัวต้องไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นนะครับซึ่งเราเปิดเผยไม่ได้นะครับว่าผู้เสียหายคือใครบ้างนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ที่มีค่อนข้างที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีรายได้สูงนะครับเพราะว่าเขาคัดแล้วเพื่อเขาจะมาลงใน VK เพื่อจะขายต่อได้เป็นคลิปการเข้าห้องขับเฮาการเสียเงินแรกเข้าหรือการได้คลิปใหม่ใครจ่ายคลิปได้10คนแรกนะครับนะครับหลักก็คือหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับการสืบสวนสอบสวนตัวอดีตนักบินผู้ต้องหาได้ค่าตอบแทนจากการขายคลิปเหล่านี้เท่าไหร่ครับผมขออยู่ระหว่างการสอบสวนดีกว่านะครับเพราะมันเป็นเรื่องในคดีแต่เบื้องต้นเนี่ยเรารับทราบแล้วเพราะว่าจากคำให้การของผู้เสียหายยืนยันว่าเขาเจอรูปของเขาในคลิปแล้วก็มีการเรียกรับแลกเข้าแล้วก็ต่อคลิปเท่าไหร่นะครับคือเบื้องต้นในช่วงของโควิดนะครับเมื่อเขามีการปรับสภาพฟื้นฟูนะครับก็ตัวเขาเองรับว่าเขาลาออกมาก่อนเพราะว่าในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวครับผมขอดูเส้นทางการเงินแล้วก็รายได้นะครับแล้วก็ดูในรายละเอียดของการสอบสวนอีกทีหนึ่งนะครับยังตอบไม่ได้ครับคือเบื้องต้นนะครับคือพูดตอนนี้นะครับจากการสอบสวนก็คือทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันแล้วก็ยอมรับว่ามีการซื้อบริการแล้วก็มีการจัดเหมือนหาโมเดลลิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงที่สวยๆนะครับแล้วก็เอามาใช้บริการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากคำให้การของเขาเนี่ยเรายังไม่ปักเชื่อใจเชื่อทั้งหมดนะครับเพราะเราต้องวิเคราะห์ในเรื่องของการสืบสวนไม่ว่าวิเคราะห์เส้นทางการเงินวิเคราะห์จากพยานหลักฐานแต่ในเบื้องต้นเนี่ยศาลเนี่ยเห็นชัดแล้วว่า1
มีคดีเก่าไม่ว่าสำรงเหนือไม่ว่าที่โคกคามไม่ว่าพฤติกรรมแห่งคดีที่ปรากฏนะครับแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดโรงแรม1ปี13ครั้งเขาเป็นคนเดียวที่เปิดเข้าไปแล้วเข้าห้องคนนี้คนเดียวนะครับแล้วที่สำคัญมีภาพเขาแล้วว่าเขาก็อยู่กัน2คนแล้วใครจะเป็นคนปล่อยคลิปนะครับซึ่งพยานหลักฐานเหล่านี้เบื้องต้นเนี่ยศาลเชื่อว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดเลยออกความเห็นชอบออกหมายจับให้เรานะครับแต่ในรายละเอียดที่ว่าเขาจะให้การภาคเศษหรือให้การยังไงก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนครับใช้ยูสเซอร์อะไรในการเอาคลิปไปลงไปขายเดี๋ยวไปดูไม่ดีเดี๋ยวผมไปบอกเนี่ยอย่ามันไปกระทบผู้เสียหายแต่เขามี ID ของเขานะครับก็เดี๋ยวผมขออยู่ระหว่างการสืบสวนดีกว่านะครับแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่จะพอฟ้องผู้ต้องหาได้อยู่แล้วครับคืออย่างนี้เราดูจากภาพCCTV นะครับของโรงแรมก็จะมีอยู่แล้วการเข้าออกห้องนี้ก็มีเขาเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นผู้ลงทะเบียนและเป็นผู้จ่ายเงินนะครับแล้วก็จากการที่เราดูคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็ดูได้หลายมุมนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แค่จุดเดียวมันมีมุมข้างมุมหน้ามุมอีกมุมหนึ่งเพราะงั้นเราเลยรู้ว่าหลายกล้องและบางทีเนี่ยคลิปที่ปรากฏเนี่ยมันเห็นพูดง่ายๆมันเห็นกล้องที่ตั้งอยู่นะครับเขายืนยันอยู่แล้วครับว่าทางโรงแรมเขาไม่มีนโยบายหรือว่าเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว